ถ้าตอนนี้นะครับคุณกำลังมองหากระเป๋ากล้องที่แบบใส่กล้องสัก1ตัวเลนส์สัก 3-4 ตัวหรือว่าใส่บอดี้ไม่ใหญ่มากสัก2ตัวนะครับหรือว่าใส่ชุดอุปกรณ์สำหรับงานวิดีโอที่ซิสเต็มไม่ใหญ่มากแบบไว้ทำวีล็อกไว้อะไรพวกนี้แนะนำตัวนี้เลยครับ Tenba Shootout นะครับ DSLR Backpack นะฮะเป็นกระเป๋าที่กล้องกล้วยเราเลือกเอามาใช้สำหรับออกกองนะครับสำหรับทีมงานเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ากระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงนะครับขนาดกับกำลังดีแล้วก็ทนทานแล้วก็มีฟังก์ชันครบเลยล่ะเทนบ้าเนี่ยเป็นกระเป๋ากล้องแบรนด์ดังจากอเมริกาที่มีประวัติยาวนานมากนะครับออกแบบกระเป๋าได้ดีแล้วก็มีรูปแบบกระเป๋าที่หลากหลายมากที่นำมาลองกันเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เราใช้สำหรับกองถ่ายของกล้องกล้วยๆนะครับเอาไว้ใส่กล้องตัว Fujifilm XT3 1ตัวกับเลนส์อีก3ตัวนะครับพวกเครื่องเสียงอัตโนมัติกิมบอลต่างๆสำหรับออกกองถ่ายวิดีโอกันรวมทั้งเวลาที่เราออกไปถ่ายภาพที่ไม่ต้องการเอาอุปกรณ์ไปเยอะนักนะครับผมชอบกระเป๋าแนวแบ็คแพ็คนะครับเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่1เนี่ยจุของได้เยอะมีช่องแบ่งชัดเจนนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ได้หลายแนวคือจะเดินเที่ยวในเมืองก็ได้จะเอาไปท่องเที่ยวก็ได้เดินป่าปีนเขาก็ได้นะครับเฉพาะตัวรุ่นชุดเอาตัวนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีที่ผมชอบมากๆเลยใช้กระเป๋าแบบนี้เป็นหลักเลยก็เพราะว่าตัวสายสะพายเนี่ยมันมีความหนานุ่มนะครับแล้วเวลาเราสะพายเนี่ยมันจะช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีนะครับทั้งตัวสายสะพายแล้วก็ตัวสายรัดเอวด้วยTenba Shootout DSLR Backpack ตัวนี้ครับมีความจุ16ลิตรถือว่าเป็นกระเป๋าแบ็คแพคขนาดเล็กนะครับวัสดุที่ใช้ก็ดีมากนะครับตัวผ้าทำจากไนลอนเคลือบกันน้ำแล้วก็ซิปแบบกันน้ำแล้วก็ยังมีเลนโคเวอร์มาให้นะครับเอาไว้คลุมเวลาที่ต้องลุยฝนเจอสิ่งสกปรกเยอะๆหรือเจอที่ชื้นแฉะนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่ากระเป๋า Tenba Shootout ตัวนี้เนี่ยมันมีช่องใส่ของเยอะแค่ไหนทำไมถึงเลือกมาเป็นกระเป๋าที่ใช้ในการทำงานวิดีโอของกล้องกล้วยด้านหน้าสุดนะครับจะมีช่องใส่ของ2ช่องสำหรับใส่พวกแว่นตาการ์ดเก็บข้อมูลที่เก็บในกล่องนะครับเพราะว่าแบงค์แบตสำรองอะไรต่างๆมีช่องใส่ของอีก2ช่องนะฮะช่องใส่คอมตรงนี้ใส่เป้น้ำได้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องให้เอาสายน้ำเนี่ยลอดออกมาช่องด้านบนนะครับอันนี้ไว้เก็บเลนส์โคเวอร์แว่นตาหรืออื่นๆนะฮะด้านข้างนะครับเป็นช่องใส่ของที่เป็นผ้ายืดนะฮะเอาไว้ใส่ขวดน้ำขาตั้งขนาดเล็กใส่ฝาครอบเลนส์นะฮะมีสายรัดไว้ให้เรียบร้อยกระเป๋ากล้องเนี่ยเป็นแบบเปิดหลังนะครับระบายอากาศได้ดีมากมีความหนานุ่มแล้วก็มีสายรัดมาให้ด้วยนะครับอันนี้เอาไว้เวลาขึ้นรถนะครับสายมันจะได้ไม่เกะกะฝาเปิดด้านในเนี่ยมีช่องใส่ของทั้งบนล่างเลยนะครับช่องใส่ของด้านในเนี่ยจะถอดได้นะครับเพื่อให้กระเป๋าเนี่ยเอาไปใช้งานอย่างอื่นใส่เสื้อผ้าไปเซเว่นซื้อของอะไรเงี้ยนะครับมีช่องใส่ของทั้งหมด8ช่องนะฮะสามารถจัดรูปแบบเองได้เลยนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นวัสดุพิเศษนะฮะที่หนารับแรงแล้วก็รับการขูดขีดได้ดีนะครับเวลาที่วางกระเป๋าบนพื้นสารพัดแบบก็ไม่ต้องกลัวว่ากระเป๋ามันจะทะลุนะครับมีช่องใส่สายรัดแล้วก็เอาไว้รัดถุงนอนขาตั้งหรือรัดอื่นๆได้เลยนะครับตัวสายคาดเอวเป็นสายเดี่ยวขนาดกลางนะครับอันนี้มันจะทำให้กระเป๋ากล้องไม่เหวี่ยงนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันจะไม่ลงที่เอวมากนะครับสายรัดอกเนี่ยเป็นแบบปรับระดับได้ทำให้กระเป๋าเนี่ยไม่แกว่งนะครับเวลาที่เราต้องปีนป่ายกระเป๋า Tenba Shootout DSLR Backpack ตัวนี้นะครับเท่าที่ทีมงานกล้องกล้วยเนี่ยเราใช้งานมาระยะหนึ่งนะครับจุดเด่นก็คือจุของได้พอดีสำหรับการออกกองถ่ายกล้องกล้วยเลยนะครับกล้อง1เลนส์2กับอุปกรณ์วิดีโอต่างๆเป๊ะมากนะครับซิปลื่นไม่ติดขัดแล้วก็
เรายังไม่ได้เอาไปลุยฝนนะครับแต่คงไม่น่าห่วงอะไรเพราะว่าทั้งผ้าก็กันฝนแล้วก็มีเรนโคเวอร์มาให้ด้วยกระเป๋าตัวนี้นะครับอาจจะยังไม่เหมาะกับการลุยหนักๆนานๆโหดๆมากนักนะครับสาเหตุก็เพราะว่าตัวสายสะพายเนี่ยมันจะมีความนุ่มมากไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวสายคาดเอวเนี่ยมันจะเป็นสายธรรมดามันจะไม่สามารถกระจายน้ำหนักลงที่เอวได้มากเหมือนกระเป๋าพวกรุ่นบนที่เป็นรุ่นโปรดังนั้นเนี่ยน้ำหนักมันจะลงบ่ามากกว่าลงที่เอวนะครับเพราะนั้นถ้าการเดินแบบฮาลิโคดจริงๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่เหมาะนะฮะมันต้องพักเป็นระยะเหมือนกันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงมากเพราะว่ากระเป๋ามันแค่16ลิตรนะครับเพราะนั้นเราใส่ของได้เต็มที่ก็ไม่กี่กิโลนะครับคงไม่ได้แบกหนักแบบ25กิโลอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็ตามนะครับคงไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยกระเป๋าความจุ16ลิตรเนี่ยเราใส่ของได้อย่างเก่งก็10กว่ากิโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกระเป๋าเองเนี่ยมันไม่ได้หนักมากนะครับเราก็สามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นกระเป๋าประเภทหนักแบบใส่เต็มที่หนักประมาณสัก20กิโลเนี่ยอันเนี้ยมันต้องน้ำหนักช่วยลงเอวด้วยนะครับแล้วก็บ่าตัวนี้จะต้องค่อนข้างจะแน่นมากๆนะครับเพื่อให้มันกระจายน้ำหนักแล้วมันไม่ยุบจนเกินไปนะครับก็โดยรวมเนี่ยกระเป๋าเทนบ้าชุดเอา DSLR Backpack ตัวนี้นะครับก็มีจุดเด่นตรงที่ใส่ของได้กำลังดีเลยสำหรับงานวิดีโอนะครับสำหรับกล้องกล้วยเรานะครับแล้วผมเชื่อว่าพวกที่เป็นมือถ่ายแบบวิดีโอแนววีล็อกนะทำบล็อกอะไรพวกนี้นะครับน่าจะมีอุปกรณ์ไม่ได้เกินนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้งานได้สะดวกนะครับต้องใส่ของเยอะมีความทนทานน่าจะดีนะครับเพราะชื่อชั้นเทนบ้าโอเคอยู่แล้วนะครับสำคัญมากก็คือตัวราคาเนี่ยมันไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่มือที่เริ่มทำงานเพื่อด้านนี้น่าจะสามารถซื้อหาได้สบายนะครับก็ลองไปดูนะครับว่าตัวเรากับอุปกรณ์เราเหมาะกับตัวเทนบ้าชุดเอา DSLR หรือเปล่านะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคครับ